ตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าเว็บที่ชื่อว่า DALL-E Mini นะครับคือตอนนี้เนี่ยกระแส AI วาดรูปกำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากนะฮะผมยังไม่เคยลองใช้นะครับลองหาเว็บที่ใช้ง่ายๆดูก็เจอเว็บนี้นะครับวันนี้เราจะมาลองวาดตัวละครในเกมที่เราเคยเล่นนะครับถ้าเกิดเป็นเกมที่ค่อนข้างจะคนรู้จักเยอะตัวโปรแกรมก็น่าจะวาดได้นะผมว่าน่าจะอย่างนั้นอยากรู้ว่าเขาจะวาดเหมือนไหมจะวาดออกมาเป็นแบบไหนนะฮะเรามาเริ่มจากอะไรดีเกมที่เคยเล่นแล้วก็ตัวละครฮักกี้ไหมฮักกี้ง่ายดีฮักกี้วักกี้นะครับผมยังไม่เคยลองใช้นะเว็บนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าเคยเห็นคนใช้อยู่อ่ะรันไปมีการโหลดมีการคำนวณกำลังวาดอยู่นะฮะเกมประตูแน่นอนตอนนี้ดูซิเขาจะรู้จักไหมแต่ชื่อตัวละครมันเป็นคำอ่ะมันเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้วด้วยฟีลคล้ายๆ Akinator ใช่ไหมถ้าเกิดคนเคยมาใช้แล้วก็มีฐานข้อมูลอยู่ในนั้นก็น่าจะถ้าเรามาเล่นก็น่าจะมีนะฮะ Akinator นี่ถ้าเกิดเราไปหาอะไรที่มันไม่ค่อยคนไม่ค่อยรู้จักอุ้ยเฮ้ยมาอย่างนี้เลยเหรอคือดูแล้วรู้เลยฮะแต่ว่าหน้าตาผิดเพี้ยนไปโอ้เห็นนะคลิกดูได้ทีละรูปคือตัวละครเนี่ยใช่เลยฮะเป็นขนนะครับแต่หน้านี้ไม่เหมือนเหมือนเอาหน้าตัวอื่นมาใส่หรือเปล่าทำไมหน้าถึงมี3ตาอันนี้มือใช่ฮะขาใช่หน้าแบบนี้อีกแล้วโอ้โหอันนี้หลอนเข้าไปใหญ่แต่ว่าใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดเขาวาดใหม่จะเหมือนเดิมไหมมันมีความบิดเบี้ยวของตัวละครอยู่แต่ว่าดูรวมๆแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเป็นฮักกี้วุกกี้นะฮะโดยเฉพาะที่ตาที่หน้าเนี่ยคือมีความบิดเบี้ยวไปเยอะอันนี้3แขนใช่ไหม4แขนผมลองให้เขาวาดอีกรอบหนึ่งแล้วกันสรุปว่ารู้จักแสดงว่าได้นะคือจริงๆเราใส่พวกการกระทำเข้าไปได้ด้วยนะฮะคือจะเป็นตัวละครทำตามที่เราสั่งนะครับเขาจะวาดมาแบบนั้นแต่ว่าเอาแค่เบสิกก่อนดูว่าวาดได้หรือเปล่าวาดมาใหม่มันมีตัวไหนที่แบบดูคล้ายอันนี้คล้ายๆอันเดิมเมื่อกี้เคยเห็นแล้วมีปีกด้วยอันนี้โอ้เอ้ยอันนี้ดูดีอยู่นะคือเหมือนเป็นแฟนอาร์ตได้เลยอันนี้3ตาฮะหลักๆคือ3เอ๊ะเอามังอัสผมใจร้อนผมข้ามไปประตูเลยได้ไหมอยากรู้ว่าเขาวาดได้ไหมเอาเป็นว่ามันต้องมีคำว่าโรบล็อกก่อนได้ไหมเนี่ยโรบล็อกแล้วก็ประตูแล้วก็ฟิกแล้วกันว่าแล้วเป็นประตูในโรบล็อกก็มีความคล้ายโรบล็อกอยู่นะคือเป็นภาพที่วาดขึ้นมาใหม่ตัวละครดูรู้ว่าเป็นเกมในเกมโรบล็อกนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะเป็นภาพจากเกมปกติที่ว่าแคปมาคือวาดขึ้นมาใหม่เนี่ยพื้นเนี่ยใช่เลยมันมีความบิดเบี้ยวอยู่หน่อยๆถ้าซีกเฉยๆอ่ะประตูแล้วก็ซีก เป็นประตูซะงั้นสครีชได้ไหมเอาตรงๆไปเลยมันน่าจะมีสักอันนะที่เขาวาดได้อุ้ยแต่อันนี้คือวาดเหรอกลายเป็นนกฮูกซะงั้นอันนี้คือวาดฮะโอ้แต่วาดสวยอยู่นะเหมือนจริงอยู่แต่บางอันก็เบี้ยวๆนะฮะน่าจะไม่ได้จริงๆละมั้งมีทิโมตี้ได้ดูสิเป็นน้องหมาเหรอเอ้แต่ผสมกับอะไรเนี่ยน้องหมากับน้องแมวอันนี้พันอะไรทำไมหูเป็นอันนี้หูน้องหมาใช่ไหมนึกว่าแมวอันนี้ตาเหมือนตาเสือหรือแมวมากกว่านะผสมกันหลายตัวทิโมตี้นะฮะกลายเป็นอย่างนี้ไปซะแล้วรู้จักเรนโบว์เฟนนะฮะเขาจะรู้จักไหมโอ้โหกลายเป็นเรนโบว์ฮะแล้วก็มีตัวสีฟ้านี่คือสร้างขึ้นมาใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยหน้าสีขาวเหมือนหน้าเป็นหน้ากากเลยอะเป็นบลูเรนโบว์เฟนคือไม่ใช่เจ้าบลูจากเรนโบว์เฟนนะฮะแต่เขาตีความเป็นตัวสีฟ้าแล้วก็เป็นเพื่อนเรนโบว์ออกมาเป็นอย่างนี้ฮะนี่คือเพื่อนมันดูหลอนนะเนี่ยโอ้โหนี่คือเพื่อนเหรอวาดเพื่อนออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่ามันจำเพาะจริงๆนะคือมันค่อนข้างกว้างใช่ไหมอันนี้น่าจะได้ Freddy Fnaf น่าจะมาพิมพ์ชื่อย่อแล้วกันเกมน่าจะได้นะผมว่าได้นะน่าจะได้โอ้โหออกมาอย่างเหมือนคือใช่เลยโอ้โหดูหลอนกว่าเดิมอีกค
ือเป็นFNAFภาคแรกเลยนะฮะมาเป็นเฟดดี้ภาคแรกเลยโอ้ถ้าเกิดเติมไนท์แมร์เข้าไปล่ะไนท์แมร์เฟดดี้เขาจะแปลคำว่าไนท์แมร์เป็นฝันร้ายใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้วาดเฟดดี้เวอร์ชันไนท์แมร์มาเนี่ยต้องมีคนรู้จักเยอะๆใช่ไหมถึงจะวาดได้โอ้ก็ได้อยู่นะเวอร์ชันไนท์แมร์ก็ประมาณนี้นะครับฟันจะเป็นฟันแบบคล้ายๆเป็นเขี้ยวยาวเฮ้ยแสดงว่าเขารู้จักไนท์แมร์เฟดดี้โอ้โหอันนี้อย่างหลอนดูเล็บฮะเล็บเยอะมากเฮ้ยอันนี้สองล่างโอ้โหได้เลยนี่มีความพังด้วยที่บอดี้เหมือนอยู่แล้วโคเดนอ่ะโคเดนเฟดดี้ได้เลยเป็นเฟดดี้เวอร์ชันแรกด้วยโอ้มันต้องมีความแบบมันต้องมีความป๊อปปูล่าประมาณหนึ่งถึงจะได้ถือว่าโอเคฮะถือว่าผ่านใช้ได้อยู่แต่มันดูหลอนมากเลยนะเนี่ยเอาเป็นฉากจัมป์สแกร์ในเกมนี่คือโอ้โหน่าจะหลอนมาก Boyfriend Friday Night Funkin นะฮะเกมนี้ก็ดังอยู่นะช่วงที่กำลังดังๆนี่คนก็น่าจะรู้จักกันเยอะค่อนข้างนานฮะอันนี้ประมวลผลนานแฮะเอ้ยรู้จักนี่นาเฮ้ยได้อยู่โอ้ดูไกลๆรู้ฮะว่าเป็นบอยเฟรนใช่ไหมหมวกสีฟ้าสีแดงรองเท้าเอ้ยได้อยู่นะทำไมมาหลายคนผมว่าเขาน่าจะจับมาจากภาพหลายๆภาพมารวมกันใช่ไหมมาประมวลผลอีกทีนึงแต่ละฉากอะไรอย่างนี้แต่ว่าดูออกฮะว่าเป็นบอยเฟรนนะครับอ่ะคุณครูบาวดี้เบสิกโอ้ได้อยู่โอ้โหครูบาวดี้มี3ขาครูบาวดี้มือใหญ่ไม้บรรทัดก็มาฮะทำไมมือเป็นอย่างนี้เนี่ยเอออันนี้ได้อันนี้ได้ถือไม้บรรทัดหน้าเครียดผ่านอยู่โอ้ไม่สักอันแล้วกันคือมันเป็นชื่อเกมอาจจะโอ้อันนี้ดูดีอยู่ด้านแรกนี่ใช้ได้อยู่มือไม่ได้ยังไงเนี่ยพอรูปตัว เหมือนซานิกเลยอ่ะอันนี้อ่าฮะนี่อย่างเท่นี่ได้เลยอันนี้โอ้โหเบี้ยวมากอันนี้เอ้ยนี่ก็เกือบนะเหมือนมาจากต้นฉบับจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยคือมุมนี้เลยอ่ะอือแต่ส่วนมากคือตาจะไม่เท่ากันนะฮะตาจะเบี้ยวแต่ก็ได้อยู่มีความเป็นโซนิกเกือบ 100% เสียดายนะตัวละครจากเกมประตูวาดไม่ได้นะครับจริงๆอยากให้วาดมากเลยโอเคนี่คือ AI วาดภาพนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ